ยูเอฟ่าลงดาบ CSKA ห้ามแฟนบอลชมเกมในบ้าน3นัดแม็กดาวกอดคอกาลาเกอร์พ่ายแมตช์เพลย์วันที่2ดราแกนทะลยิชปรับทัพเมืองทองขนาดใหญ่เพื่อรับมือท่าเรือสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันทาง True Sport 2ครับ 19:30 ถึง 20:30 นาทีครับ1ชั่วโมงเต็มๆวันนี้อัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันกับคุณชิตพลทรัพย์ขำผมธีรวิทย์บรรณงศักดิ์ครับโดยเฉพาะวันศุกร์นี้ก็ถือว่าความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาเยอะหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาโลกพวกกอล์ฟรายการใหญ่ๆก็นักกอล์ฟไทยไปแข่งกันหลายรายการรวมไปถึงความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกโค้งสำคัญเดี๋ยวก็รอติดตามกันด้วยนะครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับเราไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับไปเริ่มมาจากอีกหนึ่งบทลงโทษจากของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูเอฟ่านะครับโดยที่ตอนนี้มีการยืนยันแล้วว่าเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับซึ่งนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีคิวบุกไปเยือน CSKA มอสโกที่รัสเซียในคืนวันอังคารหน้านี้ก็ทางเจ้าบ้าน CSKA มอสโกจะถูกสั่งห้ามไม่ให้มีกองเชียร์เข้าไปร่วมชมเกมในสนามเลยครับแม้ว่าทางฝั่งของ CSKA มอสโกนั้นจะพยายามยื่นเรื่องขออุทธรณ์โทษไปยังทาง UEFA แล้วแต่ว่าทาง UEFA ก็ให้คำตอบกลับมานี่กว่าจะตัดสินผลการอุทธรณ์ได้เนี่ยก็ต้องยื่นไปถึงวันที่27เพราะฉะนั้นแมตช์ที่พวกเขาจะเจอกับแมนซิตี้ในบ้านตัวเองจะไม่ทันผลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆจะโดนแบนแฟนบอลในบ้านตัวเอง1เกมไปก่อนนะครับแต่ว่าจากบทลงโทษเต็มๆจริงๆย้อนไปเนี่ยUEFAตัดสินมาก่อนในเมื่อช่วงต้นเดือนก็บอกว่าเป็นการสั่งห้ามให้ CSKA มอสโกให้เล่นเกมในทั่วยุโรปเนี่ยในบ้าน3นัดต่อจากนี้ไปโดยห้ามผู้ชมเข้ามาในสนามเลยนะครับซึ่งเป็นการลงโทษจากกรณีที่แฟนบอลของ CSKA ไปแสดงพฤติกรรมเหยียดผิวในนัดที่ออกไปพ่ายโรม่าขาดรอยเมื่อ1-5เมื่อเดือนก่อนนะครับซึ่งแฟนบอลของ CSKA ก็ก่อความวุ่นวายหลายอย่างนะครับรวมไปถึงมีการจุดพลุไฟเข้าใส่กลุ่มแฟนบอลของโรม่าที่สนามโอลิมปิกสตาดิโอนด้วยนะครับรวมไปถึงมีการชูป้ายข้อความที่แสดงถึงการเหยียดผิวอีกด้วยซึ่งก็เรื่องนี้ในทาง CSKA มอสโกถือว่าโดนลงโทษแล้วก็เสียเปรียบมากเสียเปรียบแบบนี้เนี่ยสมควรตกรอบได้นะครับใช่ครับคือในเรื่องของการอุทธรณ์อย่างที่คุณชิติพลเรียนเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปแล้วระหว่างรอผลเนี่ยบทลงโทษมันจะยังไม่มานะฮะมันจะยังไม่เกิดขึ้นกับแต่ทางยูฟ่ากับยืนยันว่าในเกมที่จะเล่นกับซิตี้ในพวกเขาต้องเล่นในเกมที่ไม่มีในสนามที่ไม่มีผู้ชมไปก่อนนะมันก็เลยแม่มันดูเสียเปรียบสำหรับ CSKA ไม่คือไม่งั้นไอ้คำว่าอุทธรณ์มันไม่มีประโยชน์นะฮะแต่ด้วยความที่โอเคเราอาจจะมองหลายๆมุมลึกเข้าไปหน่อยด้วยความที่ประวัติของทีม CSKA มอสโกในกรณีนี้ความแสบของแฟนบอลแล้วก็ไปทำให้สโมสรในตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากหลายครั้งว่าอย่างในเคสของการลงทำผิดซ้ำซ้อนในแฟนบอลของพวกเขาปรากฏว่าในเรื่องกรณีเหยียดสีผิวนี่ CSKA มอสโกเนี่ยสะสมคะแนนความผิดแย่ๆไว้กับทางยูเอฟ่าเยอะครับเพราะว่านี่ถือเป็นกรณีเหยียดผิวมาแล้วถึง3ครั้งในรอบ1ปีซึ่งย้อนไปฤดูกาลที่แล้วครับนัดที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยพวกเขาเกิดกรณีนี้เหมือนกันแฟนบอลเราว่าไปพุ่งเป้าที่ยายาตูเร่จนกระทั่งฤดูกาลที่แล้วมีอยู่นัดหนึ่งที่โดนลงโทษปิดอัธจันทร์บางส่วนบางโซนไปแล้วปีนี้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นการซ้ำถึง3ครั้งในภายในปีเดียวเนี่ยก็เลยเป็นการโดนแบนให้เล่นในบ้านถึง3นัดต่อไปซึ่งเสียเปรียบมากๆนะครับในการเข้ารอบไปเรื่องของนักเตะเบอร์1ของโลกเทียบเคียงโรนัลโด้นั่นนะครับนั่นก็คือลีโอเนลเมสซี่ครับเผลอแป๊บเดียวล่าสุดในเจ้าตัวอยู่กับบาร์เซโลนาครบ10ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลีโอเนลเมสซี่ครับออกมาขอบคุณทุกคนครับที่มีส่วนช่วยให้เขาเล่นในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนามาจนครบ10ปีครับโดยให้สัญญาว่าจะนำความตื่นตาตื่นใจและความสำเร็จ
มาสู่ทีมต้นสังกัดได้อย่างแน่นอนในอนาคตนะครับเมสซี่ลงสนามให้กับบาร์เซโลนาเกมแรกในนัดที่พบกับเอสปันยอลนะครับเมื่อ16ตุลาคม2004ครับเมื่ออายุได้17ปีกับอีก114วันครับซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขานำทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3ครั้งลาลีก้า6ครั้งโคปาเดลเรย์อีก2ครับยิงได้361ประตูจาก434เกมในทุกรายการครับเมสซี่เนี่ยได้ขึ้นภาพถ่าย10ภาพครับในชุดของบาร์เซโลนาในแต่ละปีครับบน Facebook ส่วนตัวพร้อมทั้งกล่าวคำขอบคุณครอบครัวเพื่อนรวมทั้งเพื่อนร่วมทีมด้วยเนี่ยนะครับสตาฟโค้ชที่ช่วยกันดูแลสนับสนุนเขาเป็นอย่างดีมาตลอดทั้ง10ปีที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ยังกล่าวว่าสนุกทุกครั้งที่ได้อยู่ในสนามในสีเสื้อของทีมครับเขาพยายามเล่นให้ดีขึ้นและนำทีมคว้าแชมป์ให้มากขึ้นครับส่วนลูดวิกชูลี่อดีตแนวรุกของบาร์เซโลนากล่าวถึงดาวเตะรุ่นน้องบอกว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนามครับซึ่งถ้าหากตอนนั้นเขาถูกจับนั่งข้างสนามมากกว่านี้เมสซี่ก็น่าจะลงสนามให้กับทีมมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับพร้อมกันนี้ยังเสริมอีกว่าเมสซี่มีสิ่งพิเศษที่นักเตะคนอื่นๆไม่มีเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีความสามารถที่เป็นธรรมชาติครับและเขารู้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วว่าเมสซี่ในสักวันหนึ่งจะต้องกลายเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างแน่นอนนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเมสซี่ก็ใกล้แล้วครับที่จะทำลายสถิติการทำประตูสูงสุดในลาลิก้า251ประตูของเตโมซาร่าครับที่อยู่ยงคงกระพันมา60ปีครับโดยต้องการอีกเพียงแค่2ลูกเท่านั้นครับจะทำสถิติเทียบเท่ากับดาวยิงของบิบาลได้สำเร็จนึงครับหลายๆอย่างที่ทำลายไปแล้วแล้วครับแล้วก็รอที่จะทำลายเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับลิโอเนลเมสซี่นะครับไปต่อกันที่ฟุตบอลลีกกลับมาแล้วครับหลังจากเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติไปร่วมๆ2สัปดาห์ประเดิมคืนวันศุกร์นี้คืนนี้ก่อนเลยนะครับจะเป็นเกมฟุตบอลลาลีกาสเปนครับก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันในเกมระหว่างกรานาดาที่จะรับการมาเยือนของรายโยเบเยกาโนโดยที่ทีมรายโยเบเยกาโนนี่ก็ถือว่ามีข่าวดีครับเนื่องจากว่าอันโตนิโออามาย่ากองหลังทีมพร้อมที่จะคืนสนามให้กับต้นสังกัดเป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้หลังจากเจ้าตัวเนี่ยย้ายจากเรอัลเบติสมาร่วมทีมตั้งแต่เมื่อช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าไปมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขาซ้ายแล้วก็เขาต้องพักไป2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็สภาพร่างกายไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นให้ต้นสังกัดเลยนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ในเวลานี้พักมาเต็มที่แล้วก็ทำให้กองหลังวัย31ปีมีสภาพความฟิตพอที่จะลงสนามในเกมลาลีก้าให้กับต้นสกัดใหม่เป็นหนแรกก่อนหน้านี้ย้อนไปเนี่ยอามาย่าเขาเคยเล่นให้กับรายโยเบกาโนมาก่อนนะครับแต่ว่าเป็นการเล่นในระดับลีกเซกูด้าดิวิชั่นหรือว่าเป็นดิวิชั่น2ของสเปนนั่นเองเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้นี่เขาซ้อมกับทีมมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าจะได้ลงสนามในศึกลาลีก้าเป็นเกมแรกในคืนนี้แต่ถ้าหากว่าสภาพร่างกายยังไม่ดีพอโค้ชยังไม่สั่งลงก็ยังคาดหวังว่าจะได้มีส่วนช่วยทีมในนัดต่อๆไปขึ้นอยู่กับโค้ชว่าจะใช้งานเขาหรือไม่ก่อนนี้เขาเคยเล่นกับบาเยกาโนมาแล้วทุกระดับยกเว้นในลีกสูงสุดของสเปนดังนั้นนี่จึงถือว่าเป็นโอกาสที่เขาไม่อยากจะพลาดและตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่สำหรับโอกาสนั้นแล้วในเกมเจอกับกรานาดาคืนวันศุกร์นี้นะครับทางอามาย่าก็คิดว่าไม่ใช่งานง่ายของรายโยบาเยกาโนเลยครับเนื่องจากว่าโจกินกาบาลอสกุนซือของกรานาดาจัดว่าเป็นโค้ชจอมแท็กติกคนหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นทีมของเขาก็จะต้องลงเล่นในเกมของตัวเองให้ได้แล้วก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับคู่แข่งได้อย่างแน่นอนโดยที่วางเป้าหมายไว้ถึงการบุกไปเก็บ3แต้มเลยด้วยนะครับกระด้าผลงานดรอปลงไปในช่วงหลังนะครับ แล้วก็ก่อนจะเบรกโปรแกรมทีมชาติเนี่ยทีมแพ้มา3นัดล่าสุดแต่ว่าปีตี้ศูนย์หน้าตัวเก่าวัย33ปีก็รู้ว่าทีมจะต้องเจอกับอะไรบ้างในการเจอกับรายโยบาเยกาโนดังนั้นจึงไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องตื่นตระหนกเจ้าตัวบอกว่ารายโยเป็นทีมที่เล่นเกมบุกแล้วก็เน้นการครองบอลเป็นหลักพวกเขาจะไม่ยอมให้กับกรานาดาได้มีเวลาหายใจแล้วก็จะต้องเล่นเพรสซิ่งตั้งแต่ในแดนของกรานาดาเลยทีเดียวครับยังมีข่าวคราวฟุตบอลอื่นๆให้ได้ติดตามกันนะครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับแอตเลติโกมาดริดแต่งตั้งให้ปีเตอร์เคนยอนเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจเพื่อหวังจะยกระดับสโมสรให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติหลังจากที่ได้เห็นผลงานของเขามาแล้วในการทำทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เป็นสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกฉันต้องการยกระดับแอตเลติโกมาดริดกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกเช่นเดียวกัน
ลูคัสซิลวามิดฟิลด์ดาวรุ่งของคูซายโรในบราซิลยอมรับเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดเพื่อเป็นตัวแทนของซามิเคเดรามิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันที่กำลังจะย้ายออกจากทีมแต่ยืนยันตอนนี้ขอมุ่งมั่นให้กับการเล่นคูซายโรต้นสังกัดของเขาก่อนเป็นลำดับแรกอินเตอร์มิลานประสบปัญหานักเตะเพิ่มขึ้นเมื่อยูโตะนากาโตโมะแครีเมเดลและเฟรดดี้กัวรินมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดและยังไม่ได้ลงเล่นในเกมซีเรียอาร์ที่จะพบกับนาโปลีในวันอาทิตย์นี้โดยก่อนหน้านี้ดานิโลอัมโบรซิโอต้องพักยาวถึง6สัปดาห์และนาเดียออสวาโดเจ็บยาวพักไปแล้ว1เดือนโจทาโคปิโน่นักกฎหมายชาวอเมริกันได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรคนใหม่ของโบโลญญาสโมสรในกาลโชซิริปีกล่าวถึงข่าวลือที่ว่าโคบี้ไบรอันนักบาสเกตบอลคนดังและมาโคดีวาโยอดีตศูนย์หน้าของทีมจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมถือหุ้นของสโมสรย้ำตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนโมร็อกโกออกมาปฏิเสธข่าวขอถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นส์คัพ2015ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ว่าไม่เป็นความจริงเพียงแต่อยากให้เลื่อนกำหนดออกไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกายืนยันจะไม่มีการเลื่อนและได้ขอแอฟริกาใต้สแตนด์บายการเป็นเจ้าภาพไว้กรณีฉุกเฉินของรายการเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีเบื้องหลังการแข่งขันรวมทั้งผลของการแข่งขันกอล์ฟรายการแมตช์เพลย์ครับ